กราบเรียนท่านประธานสภาผมขอเสนอญัตติเกี่ยวกับคาสิโนนะครับด้วยปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศปัจจุบันมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการหาแหล่งที่มาของรายได้เพิ่มเพื่อ นำมาพัฒนาประเทศซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงในประเทศไทยนับว่าเป็นแหล่งที่มีรายได้สูงเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศและในต่างประเทศแต่ในปัจจุบันมีการลักลอบเปิดสถานบันเทิงทำธุรกิจแบบผิดกฎหมายหลายประเภทโดยเฉพาะเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมายทำให้ประเทศสูญเสียรายได้จำนวนมากหากมีการพิจารณาส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงครบวงจรและมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดระเบียบให้มีธุรกิจการพนันถูกกฎหมายจะช่วยขจัดปัญหาการลักลอบเปิดบ่อนการพนันแก้ไขปัญหาการรับส่วยรับเงินใต้โต๊ะซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้จำนวนมากดังนั้นผมจึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องนี้ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาส่งเสริมธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ49ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมในสภาต่อไปครับคือผมฟังท่านทั้งเพื่อไทยแล้วก็ทั้งของก้าวไกลท่านก็พูดมาเนี่ยก็คิดว่าผมก็จะเสริมที่นิดหน่อยเองนะครับคือประเทศเราเนี่ยทุกอย่างดีหมดครับแล้วก็ปล่อยให้คนไทยออกไปเล่นต่างประเทศกันเยอะทำให้สูญเสียรายได้ไปเยอะผมเองเนี่ยเสนอตรงนี้มาตั้งแต่30ปีที่แล้วครับตอนนั้นรายการท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเชิญไปนะพูดออกทางช่อง9ตอนนั้นก็โดนคนไม่เห็นด้วยพูดภาษาชาวบ้านก็ด่ากันเยอะนะครับก็แต่ผมก็ถือว่าทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็จะทำอย่างคราวที่แล้วนะฮะรัฐบาลที่แล้วนี่ก็มีกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้พอสมควรนะครับเรียบร้อยไปแล้วคือเขาคิดว่าน่าจะให้มีสัก5แห่งในประเทศไทยคือเหนือใต้ออกตกแล้วก็ภาคกลางนะครับแห่งเล็กๆก็ประมาณ10,000 ล้านนะฮะลงทุนนะครับกลางก็ประมาณ50,000 ล้านแล้วก็ใหญ่ก็100,000 ล้านนี่ซึ่งการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นการสร้างงานให้เด็กคนไทยเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปตะวันออกกลางอย่างเวลานี้ก็มีสงครามอยู่ก็ต้องเอากลับกันมาอย่างทุรกทุเลไม่รู้ว่าบางคนจะก็เป็นห่วงเขานะว่าจะรอดหรือเปล่าเห็นสภาพแล้วก็มีความรู้สึกวิตกนี่อาจจะพูดเป็นเรื่องอื่นนะครับแต่ก็ผมคิดว่าถ้าเราทำในประเทศเราเนี่ยจะเป็นการสร้างงานโดยที่คนไทยไม่ต้องออกไปต่างประเทศสร้างประเทศเราเองนะครับผมเองนี่ไม่ใช่คุยนะครับเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยมีคนมาลงทุนให้ไปที่กัมพูชาผมบอกผมไม่ไปเล่นอยู่ในเมืองไทยดีกว่าโดนจับก็เสียค่าปรับไปดีกว่าเอาเงินไปให้ต่างประเทศเขานะครับนี่เวลานี้กัมพูชาเขาก็เลยทางเขมรเขาเลยเจริญกว่าเราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าถ้าเราทำตรงนี้รายได้จะเยอะแยะมากครับถ้าที่รู้มาคราวที่แล้วผมก็รัฐบาลที่แล้วนะครับก็ผมก็เสนอให้มีออนไลน์ด้วยซึ่งออนไลน์ที่แรกเขาไม่ได้เสนอเข้ามาผมก็เสนอเข้าไปด้วยนะครับเพราะออนไลน์เนี่ยเท่าที่ผมรู้จักกับกลุ่มที่เขาทำเนี่ยของเขาแค่สัก30เจ้าเนี่ยครับเขาเก็บได้มาเจ้าประมาณ1,000 ล้านนะต่อเดือนนะครับเดือนละ3,000,000,000นะครับ 3,000 เจ้า3,000,000,000เนี่ยเขาบอกกินแค่ 20% นี่ก็ประมาณ7,000,000,000เก็บภาษีจาก20 จาก7,000,000,000 25% เนี่ยประมาณ 185,000,000,000นะครับนะฮะแล้วก็หวยใต้ดินเนี่ยคนไทยเนี่ยเล่นกันทั้งปีนะครับหวยกขอหวยกินรวบเนี่ยทั้งปีเนี่ยประมาณ500,000,000ขึ้นนี่คือดร.สังสิทธิ์ทำวิจัยมานะครับเพราะนั้นถ้าอันนี้อีก150,000,000เนี่ยผมว่าแล้วก็ถ้าหากเราเปิดคาสิโนทั้ง5ภาคเนี่ยอีก
อย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเก็บได้ปีละ 150,000 ล้านนี่ผมต้องขออ้างดร.สังสิทธิ์นะครับถ้าไม่ทำวิจัยมันเนี่ยก็เฉพาะสิงคโปร์ที่เดียว 150,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้า5ที่เนี่ยเป็น750,000ล้านแล้วหัวใต้ดินอีก750,000ล้าน9ล้าน9ล้าน9ล้านนะครับเพราะฉะนั้น9ล้านบาทเนี่ยถ้าอีกนั้น180,000ล้านเกือบ2ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยรายได้เยอะครับถ้าเราทําตัวนี้เมื่อไหร่ก็เป็นการสร้างงานให้คนในชาติด้วยนะครับและไม่ใช่คิดว่าถ้าพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใครจะเข้าไปเล่นได้ไม่ใช่นะครับค่าอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าคนจะเข้าไปเล่นต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับปีนึงเป็น10,000ล้านนะครับเข้ารัฐนะครับนี่จากที่ผมคุยกับพวกที่เขาดูแลทางนี้มานะครับนี่เป็นเรื่องจริงๆนะครับเพราะนั้นเราอย่าช้านะครับเราช้าเนี่ยมันเสียโอกาสไปเยอะครับแล้วถ้าประเทศเราเนี่ยมีทั้งทะเลสวยทั้งป่าทั้งอะไรทุกอย่างถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะๆครับเงินทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลกล้าตัดสินใจไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกครับไปกลัวทำไมในเมื่อเราทำถูกต้องเราไม่ทุจริตเราไม่คดโกงใครเราไม่ต้องไปกลัวใครทำอะไรก็ทำฮะผมเมื่อ3-4ปีที่แล้วพอผมเสนอเรื่องนี้ในทางทีวีผมโดนด่าหน้าดูเลยนะครับแต่ผมไม่ได้กลัวผมไม่วิตกเลยเพราะถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วไม่ต้องไปกลัวใครครับนะฮะก็คงจะขอฝากแค่นี้ดีกว่านะครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากถ้าต่อไปข้างหน้าทำได้รีบทำเลยนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับขอแค่นี้ครับขอบคุณครับ